าทีตำรวจไล่ล่าชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์แหกด่านหลบหนีโดยขี่รถติดตามหลายกิโลเมตรสุดท้ายคนร้ายทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วกระโดดลงไปในทะเลสาบสงขลาแต่ไม่รอดตำรวจพายเรือไปจับกุมตรวจสอบพบยาบ้า1เม็ดตรวจปัสสาวะพบเศษยาเสพติดถูกดำเนินคดี5ข้อหานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเผยได้นำตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำที่ใกล้ชิดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ติดเชื้อโควิด-19กักตัวแล้วจากการตรวจยังไม่พบเชื้อหลังจากนี้อีก6วันก็จะมีการตรวจหาเชื้ออีกครั้งทั้งนี้มีบางส่วนขอเดินทางกลับประเทศส่วนที่จังหวัดนนทบุรีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่231รายเป็นการติดเชื้อในครอบครัวถึง110รายที่จังหวัดปทุมธานีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่229รายผู้ว่ากทมตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตทวีวัฒนาคาดเปิด14กรกฎาคมนี้เบื้องต้นรองรับผู้ป่วยได้104เตียงและขยายได้สูงสุด150เตียงกำชับเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงเข้าระบบพักคอยโรงพยาบาลเอราวัณ3ศูนย์พักคอยเขตทุ่งครุที่ยังเหลือเตียงว่างอีก29เตียง